สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาNissan Motor เคยเปิดตัว Nissan Almera อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2019ซึ่งถือว่าเป็นการพลิกโฉมงานดีไซน์จากรุ่นก่อนหน้าที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือภายในห้องโดยสารและยังมีการปรับเปลี่ยนขุมกำลังของเครื่องยนต์ใหม่เป็นขนาดเบนซิน 1.0 ลิตรเทอร์โบแบบ Eco Car ซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน5รุ่นย่อยคือรุ่น S รุ่น E รุ่น EL รุ่น V และรุ่น VL ซึ่งมีการเปิดตัวในราคา 499,000 ถึง 639,000 บาทโดยติดตั้งระบบความปลอดภัยพื้นฐานเช่นระบบ ABS EBD BA VDC และ HSA ทุกรุ่นย่อยจากนั้นในเดือนมิถุนาปี2021ที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัว Almera Sport Tech ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษสำหรับกระตุ้นตลาดโดยมีให้เลือก2รุ่นย่อยคือรุ่น Sport Tech V และรุ่น Sporttech VL ที่มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 629,000 ถึง 659,000 บาทและยังติดตั้งกันชนหน้าเฉพาะรุ่นและเพิ่มชุดแต่งรอบคันที่พัฒนามาจาก Autotech ประเทศเจแปนรวมถึงล้อแม็กปัดเงาที่ทำให้ดูมีความหล่อเหลาและเตะตามากขึ้นกว่าเดิมและล่าสุดNissan ประเทศไทยก็มีการเตรียมเปิดตัว All New Nissan Almera My 2022ในวันที่23มีนาที่งานมอเตอร์โชว์ระหว่างวันที่23มีนาถึง3เมษายนปี2022นี้ที่ Impact เมืองทองธานีสำหรับไฮไลท์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ Nissan AlmeraMy 2022มีดังนี้กันชนหน้าดีไซน์ใหม่เหมือนรุ่น Sporttech ล้ออัลลอยขนาด15นิ้วดีไซน์ใหม่ไฟ Daytime Running Light แบบ LED เต็มระบบระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติหน้าจอเครื่องเสียงแบบระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด9นิ้วเครื่องเสียงรองรับ Android Auto ถุงลมนิรภัย2ด้านสำหรับรุ่น EL ม่านถุงลมนิรภัย2ตำแหน่งสำหรับรุ่น V เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสำหรับรุ่น V และรุ่น VL 4ตัวรถภายนอกมีให้เลือก2แบบคือสีขาวมุกหลังคาดำสตอมไวท์แบ็คลูปและสีเทาหลังคาดำกันเมทัลลิกแบ็คลูปสำหรับทางด้านเครื่องยนต์ของ Nissan Almera My 2022ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบ1ลิตรเทอร์โบหรือ999 cc ให้กำลังแรงม้าสูงสุด100แรงม้าที่ 5,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรที่2,400ถึง 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Ektronic CVT พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าสามารถรองรับน้ำมันสูงสุดได้คือ E20 และมีความจุของถังน้ำมันสูงสุดอยู่ที่
35ลิตรสำหรับรายละเอียดออปชันที่จะเป็นไฮไลท์ของ Nissan Almera ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นระบบกุญแจ Smart Keyless ระบบปุ่ม Start Push Start ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง RCTA ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติทั้งบุคคลและตัวรถระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะระบบตรวจจับวัตถุและบุคคลรอบคันกล้องมอง360องศารอบทิศทางถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างและม่านนิรภัยจากนั้นก็มารอชมคันจริงกันว่า Nissan Almera May 2022จะมีทิศทางในการเปิดตัวของตัวรถเป็นอย่างไรที่งานมอเตอร์โชว์ในวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนปี2022นี้ที่เมืองทองธานีส่วนรายละเอียดหากมีเพิ่มเติมอย่างไรทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมารายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ